วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทอดกุนเชียงกันค่ะแต่การทอดกุนเชียงของเราในวันนี้นะคะจะไม่ใช้น้ำมันเลยนะก่อนอื่นนะคะเราหั่นกุนเชียงเป็นชิ้นๆไว้ก่อนค่ะเราไม่ใช้น้ำมันแต่เราจะใช้น้ำเปล่านี้เลยค่ะทอดกุนเชียงนะคะโดยการต้มน้ำไว้ในกระทะนะคะใช้น้ำแทนน้ำมันนะคะพอน้ำเดือดเนี่ยใส่กุนเชียงลงไปค่ะใส่กุนเชียงลงไปนะคะแล้วก็ให้มันแบบโดนน้ำทั่วๆนะคะนะคะก็ต้มไว้นะคะให้มันโดนน้ำทั่วๆหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาน้ำเนี่ยออกมานะคะเนี่ยตักน้ำออกมาค่ะน้ำนี่เราไม่ใช้แล้วนะคะตักออกทิ้งไปได้เลยค่ะตักออกมาจนหมดกระทะเลยนะคะแล้วเราก็ทอดกุนเชียงต่อนะคะตรงนี้นะคะไฟต้องเบานะคะใช้ไฟเบาๆเท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยกุนเชียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่ะทอดอีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะออกมาอีกนะคะทอดไปจนหอมเหลืองพอดีที่เราชอบกินนะคะก็ตักมาใส่จานได้เลยใช้กระดาษซับมันไว้หน่อยนึงนะคะนี่คะเสร็จแล้วแค่นี้เองไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการทอดกุนเชียงโดยไม่ใช้น้ำมันค่ะดีไหมคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะทอดกุนเชียงไม่ใช้น้ำมันใช้น้ำเปล่านี่แทนน้ำมันเลยนะคะวิธีการทอดกุนเชียงโดยไม่ใช้น้ำมันค่ะ